เอาละก็ปุ้มสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจีจีมูฟี่แล้ววันนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องเทพยุทธหมัดไวแสงนะครับและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้แล้วว่าเรื่องราวของหนังเรื่องนี้จะสนุกเข้มข้นขนาดไหนก็อย่าลืมเตรียมขนมให้พร้อมนะครับและเราไปรับชมคลิปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับผมหลังจากที่พระเอกนะครับได้เข้าต่อสู้กับสองสุดยอดมือสังหารพระเอกก็ได้ทำการใช้วิชามวยประจำสำนักพระเอกที่รวดเร็วมากๆจนทำให้นักฆ่าสาวนั้นก็ถึงกับยืนอึ้งจากนั้นพระเอกนะครับกับนักฆ่าสาวเนี่ยก็เข้ามาซัดกันอย่างอลังการเลยทีเดียวซึ่งพระเอกก็ได้ใช้วิชามวยแห่งสำนักเจียงหนานซึ่งแม่นางยูจีนั้นก็ถึงกับคิดในใจว่าข้าเคยประมือกับจอมยุทธมากมายแต่วิชามวยแบบนี้ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนไอ้เจ้าหนุ่มนี่มันเป็นใครกันแน่ทำไมข้าถึงไม่เคยได้ยินชื่อเสียงเลียงนามของมันเลยแม้แต่นิดเดียวและเมื่อนางได้เห็นดังนั้นนะครับนางจึงได้ทำการใช้วิชาภาพลวงตาที่มีชื่อวิชาว่าดาบเงาแห่งจันนะครับทำให้พระเอกก็ถึงกับงงนะครับผมว่าทำไมหมัดที่เขาได้ปล่อยออกไปนั้นมันไม่สามารถโจมตีโดนนักฆ่าสาวได้แถมยูจีนั้นก็ยังได้ทำการแยกร่างจนทำให้พระเอกก็ได้แต่ยืนอึ้งอยู่ตรงนั้นและการต่อสู้ก็ดำเนินต่อไปอย่างดุเดือดมากๆและแม่นางยูจีก็บอกกับพระเอกนะครับว่าดินระเบิดที่เจ้าใช้นั้นมันเป็นของสำนักเจียงหนานและข้าขอยอมรับเลยว่าระดับพลังของมันถือว่ายอดเยี่ยมไม่เบาและพวกเรานั้นก็คือนักฆ่าพวกข้าไม่สนหรอกว่าใครจะเป็นฝ่ายแพ้หรือว่าชนะแต่ข้าสนเพียงว่าใครจะอยู่หรือตายต่างหากและพระเอกก็ได้ดีตัวขึ้นอย่างอลังการและต่อไปนะครับผมว่าข้าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าในวันแรกของการเดินทางมาที่เมืองยุทธภพแห่งนี้ก็จะต้องต่อสู้ซะแล้วและทันใดนั้นเองนะครับผมก็มีสาวงามคนหนึ่งก็มาแอบดูการต่อสู้นี้ด้วยและหมิงหัวจึงบอกกับยูจีไปว่านี่ยูจีพวกเรารีบถอยกันก่อนดีกว่าและทันใดนั้นหมิงหัวนะครับก็ได้ทำการสัตว์สุดยอดพลังเข้ามาโจมตีพระเอกซึ่งพระเอกนั้นก็ได้ใช้หมัดไฟสุดอลังการโจมตีกลับเข้าไปเต็มๆแต่ทว่าหมิงหัวก็กลับพุ่งเข้ามานะครับและก็บอกกับพระเอกว่าจบกันแค่นี้แหละไอ้หนูและพระเอกก็โดนซัดลอยกลับเข้ามาในบ้านและพวกนักฆ่าก็ได้ลาถอยกลับไปนะครับและทางเหลียนจึงได้ถามว่าทำไมจอบพวกนั้นถึงได้ถอยไปกันล่ะและเสี่ยวซื่อก็เลยบอกไปว่าข้าเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งได้บุกมาที่นี่บางทีจอบพวกนั้นอาจจะมีปัญหากันก็ได้ซึ่งพระเอกก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับเสี่ยวซื่อจึงถามไปว่านี่เจ้านะทั้งที่หลบการโจมตีเมื่อกี้ได้แท้ๆแต่ก็ยังไปรับการโจมตีเอาไว้เจ้านี่มันบ้าจริงๆแต่ก็เอาเถอะไหนๆเราก็ได้เจอกับคนที่ชื่อถังเหลียนแล้วถ้าเขาเป็นศิษย์ของสำนักดวงจันทร์หิมะจริงพวกเราก็ควรตามเขาไปจะได้ไม่ต้องหลงทางกันอีกและทันใดนั้นเองถังเหลียนก็สังเกตเห็นได้นะครับว่าสาวสวยคนนั้นก็กำลังแอบเข้ามาเผื่อขโมยของที่อยู่ในรถม้าถังเหลียนจึงได้ทำการเปิดฉากโจมตีซึ่งนางนั้นก็หลบได้แล้วก็ดูเหมือนกับว่าฝีมือการต่อสู้ของนางนะครับก็จะไม่ธรรมดาถังเหลียนจึงบอกว่าการที่เจ้าลอบเข้ามาแอบขโมยของเช่นนี้ช่างหยาบคายซะจริงนางจึงได้ตอบกลับว่าถังเหลียนเจ้าลองตอบข้าหน่อยซิว่าใครกันแน่ที่หยาบคายและทันใดนั้นพระเอกก็บอกว่าสิทธิ์พี่ข้าจะจัดการปกป้องท่านเองถังเหลียนเนี่ยจึงบอกพระเอกว่าให้ใจเย็นก่อนเพราะนางนั้นไม่ใช่ศัตรูหรอก
ทางเหรียญก็ได้ถามไปว่าท่านอาจารย์รู้หรือเปล่าว่าเจ้าออกมาที่นี่เจ้าหนีออกมาอีกแล้วเช่นนั้นงั้นสินะงั้นข้าจะไปรายงานกับท่านอาจารย์ว่าให้มาจัดการกับเจ้านางจึงได้เข้ามาและบอกกับทางเหรียญว่าสิทธิพี่อย่าทำเช่นนั้นเลยแต่ทว่าทันทีที่ทางเหรียญเผลอนะครับนางก็ได้ทำการทิ้งระเบิดควันก่อนจะหนีไปทำให้พระเอกก็โดนลูกหลงเข้าไปเต็มๆทางเหรียญจึงได้บอกว่านางคนเมื่อกี้มีชื่อว่าเซียนหลิวและจากนั้นฉากก็จะตัดมาที่เซียนหลิวนะครับซึ่งนางนั้นก็กำลังคุยกับม้าของตนเองว่าทำไมสิทธิ์พี่ถึงได้ออกมาทำภารกิจส่วนข้าได้แต่นั่งอยู่เฉยๆในเมืองข้าเองก็อยากจะทำประโยชน์บ้างและที่ข้าต้องการขโมยของที่อยู่ในรถม้านั้นก็เป็นเพราะว่าข้าต้องการจะนำของสิ่งนั้นไปส่งและทำภารกิจนี้ด้วยตัวเองตั้งหากข้าชื่นชมนะว่าสิทธิ์พี่นั้นแข็งแกร่งจริงๆแต่ข้าเองก็ฝีมือยอดเยี่ยมเช่นกันและทันใดนั้นนะครับเซียนหลิวก็ได้พบกับม้าตัวหนึ่งซึ่งมันก็เป็นม้าของเจ้าของร้านเซียวซื่อซึ่งม้าตัวนี้นะครับมันก็คิดถึงเจ้านายก็เลยตามออกมาและพลัดหลงมาที่นี่และจากนั้นเซียนหลิวจึงบอกว่าจะดูแลมันให้เองจนกว่าจะเจอเจ้าของจากนั้นฉากก็จะตัดมาที่เสี่ยวซื่อและพระเอกซึ่งเสี่ยวซื่อนะครับก็ได้ถามกับทางเหรียญไปว่าพวกเราไม่เคยเจอกันแล้วเหตุใดเจ้าถึงเชื่อใจพวกข้ากันล่ะทางเหรียญจึงตอบว่าเขาไม่ได้เชื่อใจเสี่ยวซื่อแต่เชื่อใจพระเอกเสี่ยวซื่อก็เลยบอกว่าก็แง่ละหมอนั่นดูจริงใจนะแถมยังมีวิชามวยที่ชั้นยอดมากๆอีกด้วยเสียแค่อย่างเดียวที่ดูทึมไปนิดนึงอ่ะเจ้ยซึ่งพระเอกที่นั่งอยู่ท้ายรถเนี่ยนะครับก็ถึงกับฮัดชิวเลยทีเดียวและถังเหรียญนั้นก็ถามกับเสี่ยวซื่อว่าแล้วตัวเจ้าล่ะเป็นใครมาจากไหนเสี่ยวซื่อจึงตอบข้าก็เป็นแค่คนที่ให้เจ้ายืมม้าและสัมภาระที่จำเป็นไงเจ้ายังไม่เชื่อใจข้าอย่างนั้นหรือและพระเอกก็เดินเข้ามาพอดีนะครับเขาจึงได้บอกว่านี่สิทธิ์พี่ปล่อยเซียวซื้อไปเถอะนาเพราะเขาน่าจะเป็นแค่คนขายม้าก็เท่านั้นทางเหรียญจึงตอบที่เจ้าเรียกข้าว่าสิทธิ์พี่นั้นมันยังเร็วเกินไปนะพระเอกเนี่ยก็เลยตอบนะครับว่าข้าก็ว่างั้นแหละสิทธิ์พี่จากนั้นนะครับผมเซียวซื้อก็ได้พูดต่อว่าแล้วในกล่องสีทองนั่นบรรจุอะไรอยู่งั้นลึกซึ่งถังเหรียญเนี่ยก็ดูเหมือนกับจะไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะอาจารย์ของเขาแค่บอกให้นำมันไปไว้ที่วัดจิ้วหลงที่เมืองไปหลัวเท่านั้นและยังบอกอีกว่าห้ามเปิดมันเป็นอันขาดและจากนั้นเซียนหลิวเธอกระดาษสะกดรอยตามพวกพระเอกจนมาถึงที่ทะเลทรายนะครับซึ่งหมาที่เธอเก็บมาเลี้ยงมันก็กำลังเล่นอยู่กับกิ้งกาและทั้งสองก็กำลังทะเลาะกันอย่างเมามันและฉากก็ตัดมาอีกครั้งทางเหรียญได้บอกว่าตลอดทางที่ข้านั้นได้นำกล่องสีทองนี้เดินทางไปที่วัดข้าก็ถูกดักซุ่มโจมตีโดยพวกยอดฝีมือมากมายและดูเหมือนจะพวกนี้นั้นจะอยากได้มันมากๆและตกดึกของวันนั้นนะครับพวกพระเอกก็ได้แวะพักกันที่ที่พักสุดรู้แห่งหนึ่งเพราะที่แห่งนี้นะครับผมมีสายลับของสำนักดวงจันทร์หิมะอยู่ซึ่งถังเหรียญก็รู้จักกับนางเป็นอย่างดีซึ่งนางก็มีชื่อว่าหลิวนะครับและนางก็ได้บอกกับเสี่ยวซื่อนะครับว่าหนุ่มรูปงามเช่นเจ้ามาอย่างที่แห่งนี้เพราะสนใจเล่นการพนันงั้นหรือเสี่ยวซื่อจึงได้ปฏิเสธไปและบอกนะครับว่าเขาไม่มีเงินแม่นางหลิวจึงตอบถ้าเจ้าเป็นคนทั่วไปจริงๆเมื่อก้าวเท้าเข้ามายังที่แห่งนี้ก็จะต้องตกใจให้กับความใหญ่โตอลังการแต่เจ้ากลับนิ่งเฉยข้าจึงรู้ได้ทันทีว่าจริงๆแล้วเจ้าเป็นคนที่รวยมากๆและนางก็กระซิบกับทางเหรียญ นะครับว่าตอนนี้มีมือสังหารซ่อนตัวอยู่มากมายให้ระวังตัวด้วยและก็เป็นเวลาเดียวกับที่เซียนหลิวนะครับ
เดินทางมาถึงพอดีซึ่งหมาของเสี่ยวซื้อเนี่ยก็จำเจ้านายได้นะครับผมมันจึงทำการกระโดดลงไปในทันทีซึ่งเสี่ยหลิวก็ดันคิดว่ามันกำลังจะตกลงไปนะครับนางก็เลยจับมันไว้และนางก็ยังเห็นอีกว่ามีจอมยุทธจำนวนมากที่กำลังดักซุ่มโจมตีสิทธิ์พี่ของนางอยู่นั่นเองและฉากก็ตัดกลับมาที่พระเอกซึ่งได้รับมอบหมายงานให้มาเฝ้ากล่องทองคำนะครับซึ่งพระเอกนั้นก็ดูชิวสุดๆและก็ไม่รู้เลยนะครับว่ามีมือสังหารมากมายที่กำลังดักซุ่มโจมตีอยู่ซึ่งหลังจากที่พระเอกได้เข้าช่วยเหลือถังเหรียญในการต่อสู้กับพวกนักฆ่าโดยเอาชีวิตของตนเข้าแลกก็ทำให้ถังเหรียญไว้ใจพระเอกมากๆนะครับและด้านในนั้นก็ดูเหมือนกับว่าก็กำลังจะเกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่ขึ้นเมื่อชายผมสีขาวได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเพื่อมาเอากล่องทองคำนะครับแต่ทว่าเซียวซือก็กลับรู้จักกับชายผู้นี้และเขาก็ได้บอกว่าชายผมสีขาวนะครับก็คือคนที่มาจากเหนือฟ้ายังมีฟ้าซึ่งเมื่อชายผมขาวได้ยินดังนั้นเขาก็ตกใจมากๆนะครับและถามกับเซียวซือไปว่านี่แกรู้จักกับข้าด้วยอย่างนั้นหรือและเขาก็ทำการพุ่งเข้ามาโจมตีและทันใดนั้นกำลังเสริมของฝ่ายดีนะครับก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อมาช่วยปกป้องกล่องทองคำนั่นเองและถังเหรียญก็ได้ถามกับเซียวซือว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้ามันคือชื่อเรียกของอะไรกันแน่เซียวซือจึงตอบว่ามันคือนามแฝงของสำนักปีศาจยังไงล่ะและเมื่อเสี่ยวซื่อพูดจบถังเหรียญ นะครับก็ตกใจมากๆและกองกำลังเสริมนั้นก็ถูกชายหัวขาวซัดจนกระเด็นล่วงลงไปกองและถังเหรียญก็คิดในใจว่าถ้าหากจะหมอนี่มาจากสำนักปีศาจจริงก็คงไม่มีใครที่นี่ที่สามารถต่อกรกับเจ้าหมอนี่ได้ยกเว้นแค่ข้าคนเดียวถังเหรียญ นะครับจึงทำการกระโดดเข้าไปซัดกับชายผมขาวยังดูเดือดซึ่งทหารทุกคนที่ได้เข้าไปทำการต่อสู้ต่างก็ถูกซัดจนกระเด็นและชายผมขาวก็ได้ทำการใช้วิชาดาบโจมตีด้วยความรุนแรงและเขาก็ยังบอกอีกนะครับว่าถังเหรียญเจ้าเป็นศิษย์ของสำนักดวงจันทร์หิมะและอาจารย์ของเจ้าก็คือเพื่อนเก่าของข้าเองเพราะฉะนั้นข้าจะปล่อยเจ้าไปก็แล้วกันแต่ถ้าหากยังตามตื้อไม่เลิกและไม่ยอมมอบกล่องทองคำมาข้าก็จะสังหารเจ้าซะและทันใดนั้นนะครับผมกำลังเสริมอีกคนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและจากนั้นฉากก็จะตัดมาที่พระเอกซึ่งตอนนี้ก็ตื่นเต็มตานะครับผมเพราะพระเอกเนี่ยก็สัมผัสได้ว่ามีพวกโจรจำนวนมากได้บุกมาที่นี่แล้วซึ่งพวกโจรเนี่ยก็มากันเยอะมากๆนะครับทำให้พระเอกก็ตกที่นั่งลำบากสุดๆพระเอกจึงได้ทำการใช้วิชามวยประจำสำนักทำให้ลางของเขานั้นลุกไหม้ไปด้วยเปลวเพลิงซึ่งเมื่อพวกโจรเห็นก็ต่างพากันพูดนะครับว่านั่นมันเปลวเพลิงของตระกูลเล่ยนี่ทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่ได้จากนั้นนะครับพระเอกเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าจะสูญเสียพลังไปมากถังเหรียญจึงได้ตามมาช่วยพระเอกจึงบอกว่าวิชาลับนี้เขาเพิ่งเคยฝึกใช้ได้ไม่นานก็เลยยังไม่ค่อยถนัดนักแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหากับการรับมือกับโจรกระจอก10คนหรอกพวกโจรจึงตอบนะครับว่าเปลวเพลิงของสำนักเลยถือลูกโจรจากจิตใจมันสามารถเพิ่มระดับพลังให้กับผู้ใช้วิชาได้แต่ทว่าเชื้อเพลิงในกายของเจ้ามันจะมีมากมายสักแค่ไหนกันเชียวและพวกโจรนะครับก็ได้ทำการใช้วิชาความฝันของปีศาจทำให้พระเอกและสิทธิ์พี่ถังเหรียญตกอยู่ในความฝันนะครับและถังเหรียญก็บอกพระเอกว่าจงตื่นตัวเข้าไว้และถ้าหากเจ้ามองขึ้นไปบนดวงจันทร์แล้วล่ะก็เจ้าก็จะเห็นว่าดวงจันทร์มันเต็มดวงแต่ทว่าในความเป็นจริงมันจะต้องเป็นจันทร์เสี้ยวต่างหากแสดงว่าพวกเรานั้นกำลังตกอยู่ในภวังค์จากนั้นนะครับก็มีดวงวิญญาณจำนวนมากโผล่มาโจมตีทั้งสองคน
ซึ่งพระเอกเนี่ยก็โจมตีมั่วส่วนนะครับทั้งเหรียญจึงบอกว่าในเวลาแบบนี้สิ่งที่เรามองเห็นนั้นไม่อาจเชื่อถือได้จงใช้หูของเจ้าฟังเสียงกระแสลมที่พัดผ่านไปมาและนี่ก็คือเทคนิคลับที่สำนักของพวกเราใช้กันจากนั้นพระเอกและทั้งเหรียญก็สามารถรับมือกับพวกโจรได้ง่ายมากขึ้นนะครับและเสี่ยหลิวนางก็ได้ตามมาช่วยอีกแรงหนึ่งและทันใดนั้นนักฆ่าทั้งสองคนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นทั้งเหรียญจึงได้บอกว่าข้าก็แค่ต้องการจะนำกล่องทองนั้นไปส่งให้ถึงที่หมายตามคำสั่งของท่านอาจารย์แล้วทำไมมือสังหารอย่างพวกเจ้าถึงได้ต้องการมันนักข้างในนั้นมันมีอะไรอยู่กันแน่อยู่จีจึงบอกว่านั่นสินะของที่อยู่ในนั้นข้าต้องบอกเลยว่ามันสำคัญกับพวกเรามากเลยละพวกเราจึงไม่สามารถถอนตัวได้บางคนก็มองว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งบางคนก็บอกว่าข้างในนั้นมีวิชาวรยุทธ์ขั้นสูงอยู่แต่สำหรับพวกเราแล้วมันคือคำตอบของเมื่อ13ปีก่อนซึ่งหมิงหัวนะครับก็บอกให้ยูจีพอได้แล้วไม่ต้องไปเล่าเรื่องให้พวกถังเหรียญฟังหรอกแต่ทว่าทันใดนั้นเซียวซือก็ได้พูดขึ้นมาว่า13ปีที่แล้วมีตระกูลหนึ่งได้ถูกฆ่าล้างสังหารและมีแค่ลูกชายคนโตของตระกูลเซียที่สามารถรอดตายมาได้เขาฝึกฝนตนอยู่หลายปีที่ยอดเขาเทียนฉวนและใช้นามแฝงว่าหมิงหัวแต่ทว่าเขาก็ได้สูญเสียความทรงจำในค่ำคืนนั้นไปข้าพูดถูกต้องไหมล่ะแต่เจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้างในกล่องทองคำนั้นจะมีคำตอบของเรื่องนี้ให้กับเจ้าอยู่จริงๆน่ะซึ่งหมิงหัวและยูจีเนี่ยก็ไม่ฟังนะครับและทำการเปิดฉากโจมตีใส่พวกพระเอกและจากนั้นก็เกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดขึ้นนะครับและในระหว่างที่เหล่าจอมยุทธมากมายกำลังต่อสู้กันนั้นเพื่อแย่งกล่องทองคำที่ว่ากันว่ามีสมบัติที่ตีมูลค่าไม่ได้อยู่หมิงหัวเนี่ยนะครับผมก็เข้าใกล้กล่องทองคำได้สำเร็จและผลกระทบที่เกิดจากการต่อสู้ก็ทำให้กล่องนั้นมันเปิดออกนะครับและจู่ๆเนี่ยก็มีหลวงจีนคนหนึ่งได้เดินออกมาจากกล่องซึ่งเขานั้นก็มีชื่อว่าวูซินแล้วก็ดูเหมือนกับว่าหลวงจีนคนนี้นะครับจะมีวิชาวรยุทธ์ที่เก่งกาจมากๆและไม่เคยมีใครได้เห็นวิชาแบบนี้มาก่อนและเขาก็ได้พูดว่าข้าน่ะไม่ใช่คำตอบที่พวกเจ้ากำลังตามหาหรอกนั่นจึงทำให้หมิงหัวและยูจีนะครับผมก็ผิดหวังไปตามๆกันจากนั้นก็ได้มีหลวงพี่คนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นและบอกทั้งเหรียญอีกว่าให้ตามข้ามาและข้าจะอธิบายทุกอย่างให้พวกเจ้าเข้าใจเองนานมาแล้วนะครับเจ้าสำนักคนหนึ่งซึ่งเขามีชื่อว่าหวังอยู่และเขาก็คือเจ้าสำนักที่เราได้เห็นตอนต้นเรื่องนั่นเองซึ่งเขานั้นก็ได้ฝึกฝนวิชาที่แข็งแกร่งมากๆจนโด่งดังไปทั่วยุทธภพแต่พวกลูกศิษย์ก็กลับได้พบความจริงว่าวิชาที่เจ้าสำนักฝึกฝนนั้นมันเป็นวิชาเทพมารและวันหนึ่งเจ้าสำนักก็เกิดคุ้มคลั่งและถูกครอบงำและวูซินลูกศิษย์ของเขาก็เลยต้องมาหยุดยั้งผู้เป็นอาจารย์และหลังจากที่เจ้าสำนักตายจากไปนะครับวูซินก็เป็นเพียงคนเดียวที่เป็นผู้สืบทอดวิชายุทธเทพมารและเมื่อข่าวลือได้แพร่กระจายออกไปนะครับจึงทำให้มีผู้คนมากมายที่ต้องการครอบครองพลังนี้และทันใดนั้นชายหัวขาวจากสำนักปีศาจก็ได้ตามมาถึงที่นี่และเขาก็ได้บอกว่า ส่งตัวหลวงจีนมาซะแล้วข้าจะไว้ชีวิตพวกเจ้าทุกคนซึ่งทั้งเหรียญถึงแม้เขาจะยังไม่รู้นะครับว่าวิชาเทพมานั้นสำคัญขนาดไหนแต่เขาก็ต้องปกป้องหลวงจีนวูซินตามคำสั่งของผู้เป็นอาจารย์และจากนั้นพระเอกทั้งเหรียญและหลวงพี่ก็เข้ามาลุมชายหัวขาวนะครับซึ่งพวกพระเอกก็ได้รับรู้ถึง
ความแข็งแกร่งของคนจากสำนักปีศาจซึ่งหลวงพี่นะครับก็ได้ทำการใช้วิชาเทพมารเพื่อเข้าโจมตีชายหัวขาวจึงตอบดูเหมือนว่าเจ้าก็จะสามารถใช้วิชาเทพมารได้แสดงว่าเจ้าเองก็เป็นลูกศิษย์ของเจ้าหมอนั่นงั้นสิแต่ดูเหมือนกับว่าระดับพลังจะยังไม่ถึงขั้นนะและยังไม่สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของมันได้และชายหัวขาวก็ได้ทำการโจมตีใส่หลวงพี่นะครับจากนั้นการต่อสู้ก็ดำเนินไปอย่างสูสีซึ่งชายผมขาวนั้นก็มีระดับพลังที่อยู่ในขั้นสวรรค์ในขณะที่พวกพระเอกนะครับก็อยู่ที่ระดับโลกวิญญาณเท่านั้นซึ่งพระเอกเนี่ยก็โดนซัดจนกระเด็นตกมาจากรถมาซึ่งพระเอกก็ได้คิดในใจว่าหน่อยแน่ข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าหนีไปได้หรอกพระเอกจึงได้ทำการชาร์จพลังเต็มที่นะครับเพื่อกระโดดข้ามฟังมาอย่างเท่และทันใดนั้นพระเอกก็สะดุดก้อนหินและสไลด์กลิ้งไปกับพื้นแต่ทว่าพระเอกก็ตั้งหลักได้นะครับผมและทำการกระโดดมาอย่างเท่และเขาก็ตะโกนบอกทั้งเหรียญว่าสิทธิ์พี่ข้ามาช่วยแล้วซึ่งพระเอกก็ได้ทำการคว้าเชือกเอาไว้ได้ทันก่อนที่เชือกมันจะหลุดนะครับจนทำให้พระเอกก็ล่วงตกลงมาอีกครั้งหนึ่งและในขณะนั้นเองเซียวซื่นนะครับก็กำลังนั่งจิบชาอยู่เพราะเขานั้นไม่ถนัดในการต่อสู้ก็เลยเปิดหน้าต่างออกไปดูนะครับว่าเมื่อกี้นี่มันเสียงอะไรกันแน่จนไปชนเข้ากับพระเอกที่อุตส่าห์วิ่งตามมาส่วนพระเอกเนี่ยก็ถึงกับท้อเลยนะครับซึ่งเสี่ยวซื้อก็ยังบอกพระเอกอีกว่าจับผมขาวนะแข็งแกร่งเกินไปพวกเราไม่สามารถเอาชนะเจ้าหมอนั่นได้ด้วยพละกำลังอย่างเดียวจงรับนี่ไปซะอาวุธที่เจ้าชอบแบกไปมามันเป็นของสำคัญของตระกูลเลยใช่ไหมล่ะพระเอกจึงตอบว่าใช่แล้วท่านอาจารย์สั่งไว้ว่าห้ามใช้มันจนกว่าจะถึงยามคับขันแล้วเวลานี้แหละที่เหมาะสมจะใช้มันที่สุดและจากนั้นชายผมขาวก็ได้พูดว่าข้าจะย้ำอีกครั้งหนึ่งส่งตัวหลวงจีนมาซะและทันใดนั้นพระเอกก็ได้กระโดดเข้ามาและบอกนะครับว่าให้หลีกทางไปเดี๋ยวข้าจะจัดการเองซึ่งพระเอกนะครับก็ได้ใช้ดาบไฟสุดเท่ของตระกูลเลยนะครับผมเพื่อเข้าต่อสู้ซึ่งมันก็เป็นดาบที่เทพมากๆนะครับจนถึงขั้นทำให้ชายผมขาวเนี่ยก็ถึงกับต้องยอมจับดาบเลยทีเดียวทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาต่อสู้ด้วยมือเปล่ามาตลอดและจากนั้นชายจากสำนักปีศาจก็ได้พูดขึ้นมาว่าดาบของตระกูลเล่ห์งั้นหรือทำได้ไม่เร็วเลยนี่แต่ถึงคราวที่ข้าจะต้องลงมือสังหารพวกเจ้าทุกคนแล้วละและชายหัวขาวก็ได้ทำการใช้วิชาลับขั้นเทพเพื่อหายตัวเข้าไปฟันด้วยความเร็วที่สูงมากๆที่ราวกับแยกล่างได้จนเพื่อนๆของพระเอกเนี่ยนะครับก็ถึงกับโดนจัดการจนหมดภายในดาบเดียวเท่านั้นซึ่งถังเหรียญเนี่ยก็ยังพอยืนไหวนะครับเขาจึงได้ทำการโจมตีด้วยวิชากลีบไม้จันทราซึ่งชายผมขาวก็ลบได้แบบสบายๆและตอบกลับมาว่าถังเหรียญดูเหมือนว่าข้าจะประเมินเจ้าต่ำไปจริงๆสปิริตนักสู้ของเจ้าข้าขอนับถือเลยซึ่งถังเหรียญเนี่ยก็บาดเจ็บจนสู้ไม่ไหวนะครับและทันใดนั้นชายผมขาวก็สังเกตเห็นว่ามีชายอีกคนที่สามารถหลบการโจมตีของเขาได้ซึ่งเขาคนนั้นก็คือเซียวซื่อเจ้าของร้านอาหารนั่นเองซึ่งเสี่ยวซื่อก็ได้บอกพระเอกนะครับว่าเจ้านั้นเลิกฝืนตัวเองได้แล้วเดี๋ยวก็ได้ตายจริงๆหรอกซึ่งชายผมขาวนั้นก็ไม่ได้สนใจเสี่ยวซื่อนะครับเพราะคิดว่าเสี่ยวซื่อนั้นอ่อนแอแต่เขากลับเดินไปเพื่อจัดการกับถังเหรียญและบอกว่าไหนเมื่อเจ้ายังไม่ยอมแพ้งั้นก็จงรับคมดาบของข้าไปซะและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเทพยุทธหมัดวายแสงนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเรื่องราวเนี่ยกำลังสนุกเข้มข้นเลยนะครับผมและถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ ชาร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม